นิกกี้โพสต์ครบรอบแต่งงาน5ปีส่องไอจีเจนี่ดราม่าเกิดแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวมา5ปีแล้วสำหรับคู่ของเจนี่อัลพาดณป้อมเพชรกับสามีหนุ่มนิกกี้นนท์และมีพยานรักด้วยกัน1คนล่าสุดเป็นวันครบรอบ5ปีการแต่งงานของทั้งคู่ด้านนิกกี้ได้ออกมาโพสต์คลิปฉลองวันครบรอบแต่งงาน5ปีพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า 19.105th anniversary ท่ามกลางคำอวยพรของแฟนๆมากมายแต่งงานนี้มีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ดราม่าเบาๆด้วยว่าทำไมไม่เคยคุณเจนี่กดไลน์หรือโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะค่ะครบรอบ5ของคนที่แต่งงานกันคือวันสำคัญมากมีแต่สามีที่ให้ความสำคัญอยู่ฝ่ายเดียวเลยไม่อยากให้เป็นอย่างที่คิดเลยจริงด้วยค่ะผิดวิสัยชีวิตคู่มากแถมที่โพสต์ก็ภาพเก่าวิดีโอเก่ากลัวอย่าให้เป็นอย่างที่คิดเพราะคุณนิกกับน้องโนล่าน่ารักมากๆทว่าย้อนไปก่อนหน้านี้คู่ของเจนนี่นิกกี้ถูกหลายคนจับตาความสัมพันธ์ไม่หยุดแถมยังเดาๆด้วยว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วแต่เจนนี่เธอได้ออกมาบอกหลายรอบแล้วว่าชีวิตครอบครัวปกติดีไม่ได้มีปัญหากันแต่ที่ไม่ชอบลงรูปครอบครัวเพราะในไอจีส่วนใหญ่จะโพสต์เรื่องงานและเช่นเดียวกับวันครบรอบแต่งงานจะเห็นได้ว่าในโซเชียลของเจนี่ก็ได้โพสต์ภาพที่ไปทำงานร่วมกับเพื่อนดาราในวงการจองแฮอินแถลงข่าวแฟนมีตติ้งเดบิวต์ครบรอบ10ปีอ้อนแฟนไทยคิดถึงจังหล่อละมุนของเทรจองแฮอินแถลงข่าวแฟนมีตติ้งฉลองเดบิวต์ครบรอบ10ปีอ้อนแฟนไทยคิดถึงจังประเทศไทยมีจองแฮอินแล้วเมื่อซูเปอร์สตาร์หน้าหวานเจ้าของรอยยิ้มสุดละมุนอย่างจองแฮอินบินลัดฟ้ามาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยในที่วันที่20ตุลาคมพร้อมเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานแฟนมีตติ้งวิวสกรีนเดทเพรสเซนยุง HAE in The 10th Season แฟนมีตติ้งอินไทยแลนด์2023ที่ห้องแกรนด์สตูดิโอ 1-2 ชั้น6คิมตันมาลายกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่21ตุลาคม2566ที่แจ้งวัฒนะฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจองแฮอินแฟนมีตติ้งไทยแลนด์ประเทศไทยมีจองแฮอินแล้วภายในงานแถลงข่าวจองแฮอินปรากฏตัวในชุดสูทสีดำพร้อมรอยยิ้มสดใสและกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีทุกคนคิดถึงจังจากนั้นได้เผยความรู้สึกว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่มากันในวันนี้ผมไม่ได้จัดแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยมานานมากแล้วรู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอมากๆเลยครับวันนี้ที่สนามบินแฟนๆมาต้อนรับกันเยอะดีใจและขอบคุณมากๆเลยผมมีความสุขมากถ้าถามว่าคิดถึงอะไรในประเทศไทยบ้างแน่นอนว่าต้องเป็นแฟนๆอยู่แล้วอยากจะรีบเจอทุกคนแล้วในฐานะนักแสดงก็สามารถเจอแฟนๆได้ผ่านงานแฟนมีตติ้งอย่างเดียวระหว่างอยู่เมืองไทยอยากทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษสิ่งที่อยากทำที่สุดก็คงจะเป็นแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่21ตุลาคมจริงๆแล้วผมเพิ่งมาถึงวันนี้เลยก็ได้ทานอาหารไทยไปแล้วอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแตงโมปั่นต้มยำกุ้งซึ่งปกติผมชอบทานต้มยำกุ้งอยู่แล้วแต่ว่ามาทานที่เมืองไทยจริงๆอร่อยที่สุดจริงๆไม่มีอาหารอะไรที่ผมทานไม่ได้เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้บ้างความพิเศษก็เหมือนชื่องานเลย The 10th Season จัดขึ้นเพื่อฉลองเดบิวต์ครบรอบ10ปีของผมในงานเราก็จะได้มาย้อนดูกันตั้งแต่ผมเดบิวต์จนถึงตอนนี้นอกจากนี้ก็จะได้มาดูผมร้องเพลงสดๆแล้วตอนนี้ผมก็ร้องเพลงเก่งขึ้นด้วย
จองแฮอินแฟนมีตาอินไทยแลนด์หล่อละมุนรับบทบาทมาหลากหลายชอบแบบไหนที่สุดพูดถึงคนที่ชอบใช่ไหมครับเอาจริงๆผลงานล่าสุดที่ผมเพิ่งถ่ายเวเตอรานสองมันเป็นตัวละครที่ก้ำกึ่งว่าดีหรือว่าร้ายกันแน่ถ้าหนังฉายเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนไปดูและตัดสินใจกันเองดีกว่าแต่สำหรับผมบทร้ายเล่นยากมากเพราะต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้บทที่อยากจะลองก็คือบทที่สดใสยิ้มได้เชื่อว่าแฟนๆน่าจะไม่ได้เห็นผมยิ้มในผลงานมานานมากแล้วผมก็พยายามจะที่จะหาผลงานที่โชว์ภาพลักษณ์สดใสมาให้ชมกันจากนั้นพระเอกหนุ่มได้เตรียมคำพูดภาษาไทยมาฝากแฟนๆอีกด้วยประโยคว่าผมรักคุณก่อนที่ดีเจนุ้ยจะสอนให้พูดประโยคขออยู่ในชีวิตของเธอได้ไหมงานนี้บอกเลยว่าแฮอินพูดตามได้อย่างชัดเจนทีเดียวก่อนจะทิ้งท้ายว่าอยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงเร็วๆขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับและรอคอยผมนะครับจองแฮอินแฟนมีตาอินไทยแลนด์อ้อนคิดถึงแฟนไทยสำหรับจองแฮอินมีผลงานการแสดงสุดโดดเด่นจากซีรีส์เรื่อง Why You Were Sleeping รับบทพระรองแสนดีจนได้ใจผู้ชมอย่างล้นหลามสู่การปูทางรับบทพระเอกเต็มตัวในเรื่อง Something in the Rain กับบทบาทพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของนางเอกที่คว้าหัวใจเหล่าสาวๆได้อย่างอยู่หมัดและซีรีส์ Snowdrop ที่ประกบคู่กับนางเอกดีกรีศิลปินชื่อดังอย่าง Jisoo Blackpinkรวมถึงซีรีส์สุดฮิตเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับวงการทหารอย่าง DP ซีซั่น1และซีซั่น2ก็ได้รับความนิยมมากมายเช่นกัน ซาโก้สอยแชมป์ออสเตรเลียนกรังปรีเต็กโกยังนำคะแนนรวมโยฮันซาโก้นักบิดชาวฝรั่งเศสผงาดคว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกศึกโมโต้ GP รายการออสเตรเลียนกรังปรีไปครองการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกศึกโมโต้ GP รายการออสเตรเลียนกรังปรีที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่21ตุลาคมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าโยฮันซาโก้นักบิดจากทีมพรามักเรซิ่งที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยเวล40:39ส่วนอันดับ2เป็นแชมป์โลกจากปีที่แล้วอย่างเปโกฟรานเชสโกบัญญาญาชาวอิตาเลียนจากทีมดูคาติเวลาตามหลัง 0.201 วินาทีและอันดับ3ฟาบิโอดิจานานโตนิโอชาวอิตาเลียนจากทีมเกรซินีเรซซิ่งทำเวลาตามหลัง 0.477 วินาทีขณะที่ตารางคะแนนรวมสะสมตำแหน่งแชมป์โลกบัญญาญายังคงนำเป็นจ่าฝูงเก็บไปแล้ว366คะแนนอันดับ2ฮอเก้มาติน339คะแนนส่วนอันดับ3มาโก้เบเซคี293คะแนน